คุณกำลังรับฟังซีมยูพอดแคสตโดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ร่วมกับสถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ซีมยูพอดแคสต์ค่ะ QS q u a c o r a r e s i s i m o n s นะคะซึ่งเป็นสถาบันการจัดอันดับมหาวิทยาลายัยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาตินะคะได้มีการรายงานผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก QS World University Rankings 2 2 5 5ออกมานะคะ โดยในปีนี้นะคะก็มีสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมการจัดอันดับทั้งหมด2,963แห่งทั่วโลกค่ะซึ่งได้รับการจัดอันดับทั้งหมด1,503แห่งนะคะโดยมีสถาบันที่ได้รับการจัดอันดับเพิ่มจากปีที่แล้วจํานวน21แห่งค่ะ สำหรับผลการจัดอันดับของ QS World University Rankings 2025นี้นะคะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการจัดอันดับที่567ของโลกเป็นอันดับดีขึ้น4อันดับนะคะและยังคงเป็นอันดับที่3ของประเทศไทยค่ะ ทั้งนี้นะคะหากพิจารณาจากเกณฑ์ที่มชได้รับนะคะก็มีแนวโน้มที่จะได้รับคะแนนเพิ่มขึ้นทุกปีซึ่งแสดงให้เห็นค่ะว่ามชยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในด้านาต่างๆอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านของคุณภาพของนักศึกษาด้านวิชาการด้านวิจัยแล้วก็เครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศด้วยนะคะ โดยในส่วนของผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยที่ได้รับการจัดอันดับรวมทั้งหมด13แห่งเท่ากับปีที่ผ่านมานะคะผลการจัดอันดับของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยในปีนี้5อันดับแรกค่ะได้แก่อันดับที่1นะคะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยู่ในอันดับที่222ของโลกค่ะสำหรับอันดับที่2นะคะมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นอันดับที่368ของโลก อันดับที่สมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อันดับที่567ของโลกอันดับที่สมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อันดับที่596ของโลกและอันดับที่5ค่ะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อันดับที่7 8 1ดร้อยแปดสิบเอ็ดถึงเจ็ดร้อยเก้าสิบของโลกค่ะ ทั้งนี้นะคะหากเทียบอันดับแต่ละตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยในไทยนะคะจะเห็นได้ว่ามชได้รับอันดับที่2ของไทยจำนวน2ตัวชี้วัดด้วยกันค่ะประกอบด้วย International Research Network และ International Students สำหรับ Academic Reputation นะคะซึ่งมีค่าน้ำหนักเยอะสุด30%มชได้รับอันดับที่3ของไทยค่ะ สำหรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย QS World University Rankings 2025นี้นะคะก็ได้มีการพิจารณาตัวชี้วัด9ด้านด้วยกันค่ะประกอบด้วยนะคะด้านความมีชื่อเสียงของวิชาการ30%ผลงานวิชาการต่ออาจารย์20%การเป็นที่ยอมรับจากนายจ้าง15%ผลลัพธ์ด้านการจ้างงาน5% สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษา10%สัดส่วนของอาจารย์ชาวต่างชาติ5%สัดส่วนของนักศึกษาชาวต่างชาติ5%เครือข่ายวิจัยนานาชาติ5%และความยั่งยืนอีก5%ค่ะสำหรับใน EP หน้านะคะจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจอะไรจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีกบ้างติดตามกันได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ติดตามรับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่นี่ CMU Podcast ์